ก็รูปลักษณ์ของโลโก้สีสันต่างๆก็ดูแพงขึ้นนะครับดูสุขุมขึ้นนะครับอันนี้อันที่1ที่ก็เห็นกันนะครับอันที่2คือเรื่องของสินค้าใหม่นะครับที่กำลังจะเข้ามานะครับแล้วก็วันนี้เราได้เอาเข้ามาแล้วเดี๋ยวจะมานำเสนอวันนี้ในงานด้วยนะครับเป็นน้ำมันสนเข็มแดงน้ำมันสนเข็มแดงเราจะเห็นมีการจัดจำหน่ายบ้างตามท้องตลาดนะครับแต่ทีนี้ว่าไอ้ตัวเนี้ยต้นกำเนิดมันมาจากเกาหลีถูกไหมแล้วก็ผมเจอตัวเนี้ยประมาณสัก 5-6 ปีก่อนตั้งแต่สมัยเป็นอุ้ย 7-8 ปีแล้วสิตั้งแต่สมัยจัสมินนู่นน่ะแล้วก็ผมก็พยายามที่จะติดต่อเอาเข้ามาจัดจำหน่ายนะครับแต่นี้ก็ทางเกาหลีเขาก็ห่วงมากนะครับจนปัจจุบันเนี้ยผมก็ไม่ทราบว่ามีผู้จัดจำหน่ายในระบบซิงเกิลบางคนน่ะเอาเข้ามาได้แต่เป็นการหิ้วเข้ามาผมก็เลยโอเคแสดงว่ามันเริ่มใช้ได้ละตลาดเนี่ยแล้วก็เลยเข้าไปติดต่อแล้วเราตอนเนี้ยเราได้ไอ้ตัวเนี้ยจากเกาหลีมายังเป็นทางการโชจังเป็นภาษาเกาหลีนะครับที่แปลว่าความอุดมสมบูรณ์ความแข็งแรงครับนะครับยังคงอยู่ครับพรีเซนเตอร์นะครับพรีเซนเตอร์คือต้องพูดยังไงมันเป็นสไตล์ของเราอยู่แล้วที่สินค้า1ตัวจะต้องมีแบรนด์แอมบาสเดอร์หรือมีพรีเซนเตอร์ประกบเพื่อสร้างความรับรู้ให้กับสินค้านั้นๆนะครับแล้วก็ส่วนตัวสินค้าใหม่เนี่ยโชจังเนี่ยนะครับเดี๋ยวพรีเซนเตอร์ผมอุบไว้ก่อนแต่รับรองว่าถ้าสำเร็จนะครับถ้าสำเร็จยังไม่ทราบว่าเขาจะรับไหมแต่ถ้าสำเร็จรับรองว่าทั้ง3โลกต้องสะเทือนผมพูดได้เลยพูดคือความจริงไม่ได้โมกันมาปี58เนี่ยอยู่ที่ประมาณ600นะครับแล้วปี59เนี่ยก็อยู่ที่300นิดๆแล้วก็ต้องทำอะไรกับมันละก็ในแบรนด์คัตสันเนี่ยก็ยังคงเข้าไปแก้ไขอะไรบางส่วนในกลไกทางการตลาดนะครับก็ทำให้เราถีบตัวขึ้นมาได้นะครับจนปีเนี้ยปีปลายปี59เนี่ยเราเห็นสัญญาณแล้วว่าสิ่งที่เราเข้าไปแก้มันเนี่ยน่าจะแก้ได้ถูกจุดและสัญญาณของเส้นกราฟที่ขึ้นเนี่ยมันเริ่มกลับมาเราก็เลยตัดสินใจอัดการตลาดช่วงนี้เลยเพราะฉะนั้นตอนนี้กำลังเป็นช่วงที่เรากำลังเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างไว้สำหรับแอมวิชนะครับเพราะนั้นถ้าหลังจากผ่านพ้นพระราชพิธีต่างๆไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นช่วงที่ประเทศไทยจะสดใสนะครับเข้าสู่ความสุขความเบิกบานอะไรต่างๆก็แล้วแต่ก็จะเป็นช่วงที่ Ambit เนี่ยจะเดินเครื่องอย่างเต็มตัวครับช่วงนี้แล้วก็เตรียมไปก่อนแต่ที่เราเตรียมนี่ก็ถือว่าเป็นกระแสตอบรับที่ดีสำหรับคนเก่านะครับแล้วก็สำหรับคนใหม่ๆด้วยธุรกิจเนี่ยทุกตัวแหละถ้าเราเข้าไปโฟกัสมันอยู่กับมันนะครับเราก็จะเห็นจุดบกพร่องมันนะครับแล้วเราก็จะรู้เองว่าเราใส่อะไรลงไปแล้วก็แต่ละบริษัทเขาก็มีจุดเด่นของเขาอย่างบางคนที่ชอบกินเค็มก็แต่เค็มอาจจะเป็นเค็มน้ำปลาแต่คนนี้เค็มเหมือนกันแต่มันเค็มแบบเกลือถูกไหมมันไม่เหมือนกันนี่ถามว่าผมใส่อะไรลงไปแล้วก็ใส่ใจอ่ะใส่ใจลงไปนะครับให้ความสนใจกับธุรกิจให้ความสนใจกับนักธุรกิจให้ความสนใจกับสินค้านะครับแล้วเราก็จะเห็นจุดบกพร่องคือออนไลน์แต่ก่อนเราแข็งบอกเลยเราตอนที่เป็นคัตสันเนี่ยเป็นผู้นำทางด้าน MOM ออนไลน์เลยไม่มีแบ็คออฟไม่มีออฟฟิศใหญ่โตนะครับไม่มีห้องประชุมไม่มีอะไรเลยนะครับเรามีแค่แบ็คออฟฟิศเล็กๆนะครับแต่ตอนเนี้ยในยุคนั้นกับยุคเนี้ยผมว่ามันก็ทุกคนก็ตามทันหมดคำว่าออนไลน์เนี่ยก็คงไม่หนีสื่อโซเชียลที่เราคุ้นเคยกันในปัจจุบันนี้ถามว่าเราโดดเด่นกว่าคนอื่นไหมเรื่องออนไลน์ผมว่ายุคนี้ไม่มีใครโดดเด่นเรื่องออนไลน์กว่ากันหรอกนะครับสิ่งที่แข็งคือความใส่ใจความจริงใจในธุรกิจที่มีให้กับธุรกิจอันนี้ผมว่าอันนี้สำคัญกว่าที่จะมาพูดกันว่าเราปีนี้เราจะเปิดออนไลน์ 100% สรุปออนไลน์คืออะไรก็ไม่พ้น LINE Facebook IG YouTube Google อะไรพวกนี้ถูกไหม
มันก็อย่างเงี้ยคำว่าออนไลน์ทุกคนมีอยู่ในมือมันไม่ใช่จุดเด่นของใครตอนนี้นะครับแต่อยู่ที่ใครผู้ประกอบการท่านใดกล้าที่จะทุ่มงบประมาณเข้าไปในการสร้างธุรกิจการคืนให้กับสังคมการคืนให้กับกลุ่มธุรกิจสมาชิกได้แบบจริงๆนะไม่ใช่แบบใส่ลงไปเพื่อสร้างภาพนิดๆหน่อยๆพออ่าอย่างอาจจะฟังดูนิดนึงเดี๋ยวผมยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าสินค้าตัวหนึ่ง มีซิงค์5%ทางนี้ก็อาจจะโอเคมีซิงค์เหมือนกันแต่ 0.05% อย่างเงี้ยมีเหมือนกันไงซิงค์ก็มีเหมือนกันแต่มีเท่าไหร่ไม่รู้มีเหมือนกันแต่มีเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันการทุ่มงบประมาณการตลาดเนี่ยในช่องทาง1 2 3 4 5ทุกบริษัทก็จะมี1 2 3 4 5ช่องทางเหมือนกันแต่งบประมาณที่ใส่ลงไปเนี่ยไม่เท่ากันเพราะนั้นผลลัพธ์ในการรับรู้ของผู้บริโภคไม่เหมือนกันอย่างนี้ไม่ได้บอกว่าเราเหนือด้านเงินทุนนะเพียงแต่ว่าเราใช้เงินทุนลงไปในช่องทางที่ถูกต้องแน่มันคือสิ่งที่ฟีดแบ็กกลับมาที่ผมบอกว่าเคิร์ฟมันตกลงไปแล้วเราไปหาสาเหตุนะแล้วก็พยายามแก้แล้วมันก็ได้ผลทำไมเป็นเอ็มบีสหรอมันเพราะดีมันเพราะดีก็วิสเนี่ยมันคือความปรารถนาตรงนี้ครับก็เหมือนกับความปรารถนาของฉันความปรารถนาของฉันความปรารถนาของฉันเนี่ยตอบโจทย์ได้ที่นี่นะที่เอ็มวิสยูนิเทคนี่มันเป็นการรวมตัวของเทคโนโลยีก็ความปรารถนาของฉันเนี่ยจะถูกรวมตัวกันโดยเทคโนโลยีอยู่ที่นี่ได้เรื่องเล่าก็แล้วแต่จะเรื่องไปแหละแต่ผมว่าประเด็นเลยมันเพราะดี